ติงข่าวสวัสดีครับทุกๆวันศุกร์ผมพยายามจะเอาข่าวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับมองหนทางที่มันเป็นโพซิทีฟบ้างแล้วเอามาเล่าให้ฟังไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะฮะจะหม่นหมองกันซะเปล่าๆในวันสุดสัปดาห์ครับข่าวดีเรื่องนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเยียวยาใช่ไหมคะเมื่อเช้าอ่านข่าวอยู่ก็ออกเคาะมาตรการมาแล้วแต่คนไม่ค่อยพูดถึงเลยพี่ติ๋งรอบนี้ครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่มันระบาดและรอกที่3นี่นะครับตอนนี้เข้ามาเดือนพฤษภาคมแล้วเดือนกว่าๆแล้วนะครับประกาศแผนเยียวยามาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเราชนะเรารักกันก็จะให้อีก 2,000 บาทอาทิตย์ละ 1,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็ประกาศมาแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีเรามีเราแล้วก็ยังมี e-voucher ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเงินกู้ 10,000 บาทอีกนะฮะอีกหลายๆอย่างเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคุณหยกครับคุณผู้ชมครับเราชินกับข่าวร้ายทุกวันทุกวันตัวเลข 1,000 ตัวเลขคนตายตัวเลขคนติดขาดโรงพยาบาลที่จะไปนะฮะคนต้องกักตัวหมอต้องกักตัวอะไรพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วก็อาจจะชาชินกับความลำบากแล้วก็เผลอพูดว่ามาเฮ้ออะไรก็ได้อ่ะงั้นขอข่าวดีที่เป็นข่าวดีจริงๆที่คนได้ยินแล้วแบบเยสอย่างนี้มีไหมคะไฟเซอร์ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลโพสต์วันนี้เองครับว่าได้ไฟเซอร์แล้วประมาณสัก10ล้านหรือ20ล้านโดสนะฮะจะมาประมาณไตรมาสที่3หรือ4ถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็น่าจะเดือนกรกฎาคมคุณอนุทินบอกว่าจะกันวัคซีนล็อตเนี้ยไว้ให้กับเด็กฉีดกับเด็กอายุ12ถึง18ปีนะครับแต่คุณอนุทินไม่บอกครับว่าราคาเท่าไหร่แหมผมนั่งฟังอย่างนี้ผมก็นึกว่าแหมพี่หนูคิดว่านี่มันเป็นความลับครอบจักรวาลนั่นไงครับเขาเปิดในเว็บไซต์เขาเปิดใน Google เขาก็รู้อยู่แล้วไฟเซอร์มันราคา600บาทต่อโดสนะฮะ2โดสก็ฉีดประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองตัวเลขก็ไม่ได้ต่างอ่ะไม่ได้เป็นความลับฮะบอกเลยครับเพราะว่าสิ่งที่พี่หนูเอาเงินไปซื้อไฟเซอร์น่ะเป็นเงินภาษีประชาชนนะไม่ใช่เงินพี่หนูนะฮะเพราะนั้นต้องบอกครับแล้วเรื่องวัคซีนที่เอกชนจะนำเข้ามาเองเหรอคะเมื่อวานนี้นี่สับสนโอลหม่านมากเช้าเปิดจองบ่ายปิดจองเย็นยกเลิกการจองตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการที่หาวัคซีนนะฮะที่มีคุณหมอปิยะสกลนำทีมเนี่ยนะครับวันนี้ชัดแล้วนะฮะให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้แต่นำเข้าผ่านองค์การเภสัชกรรมนะครับองค์การเภสัชกรรมจะเป็นหน้าที่หามาให้เอกชนอยากได้เท่าไหร่ไปบอกเขาแล้วเขาซื้อมาให้เสร็จแล้วคณะกรรมการที่จะควบคุมราคาครับไม่ให้เอกชนค้ากำไรเกินควรนะครับไม่ให้เอกชนเนี่ยเอาวัคซีนยี่ห้อมาซ้ำกับของรัฐบาลเพราะนั้นตอนนี้รัฐบาลมี5อันแล้วใช่ไหมฮะมีซิโนแวคมีแอสตราเซเนกามีสปุกนิกวีนะครับมีไฟเซอร์แล้วก็ยังมีจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับเพราะนั้นก็จะเหลือโมเดอร์นานะครับเหลือซิโนฟาร์มหรือพวกโควาซินหรือแม้แต่ล่าสุดนะครับรัสเซียเขาทำสปุกนิกไลฟ์นะฉีดแค่โดสเดียวเหมือนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเลยเพราะนั้นก็ต้องไปหามาอย่างนี้นะครับก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าเขาจะหาทันไหมในปีนี้นะครับและเอกชนเนี่ยตอนนี้ขนาดยังไม่มาเลยนะครับคนโทรจองกันที่วุ่นเลยนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับโทรจองนะฮะคนต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยก็โทรหาโรงพยาบาลเอกชนเหมือนกันจองโรงพยาบาลพูดเหมือนกันหมดของยังไม่มามีแต่ข่าวครับจนโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับถึงขนาดประกาศเลยว่าไม่เอาเข้ามาแล้วลำคาญมีแต่คนมาถามนี่นั่นแหละแล้วก็ลำคาญเพราะว่าโรงพยาบาลเองก็ไม่รู้ว่าของจะได้เมื่อไหร่ด้วยนี่นะฮะแต่มันก็เป็นข่าวดีครับว่าไฟเซอร์มาแล้วเอาอีกวันนี้วันศุกร์ละขอข่าวดีๆอีกพี่ติ๋งจะดีอีกวันนึงก็คงจะเป็นการสวดมนต์ไล่โควิดนะฮะของรัฐมนตรีสำนักนายกคุณอนุชานาคาสายนะครับตอนนี้ก็สั่งให้วัดต่างๆสวดมนต์ไล่โควิดกันวันที่11พฤษภาคมนะครับแล้วไปสวดมนต์มันก็ต้องรวมตัวกันเรายังไม่ได้เฮิร์ตอิมมูนิตี้นะพี่แหมคุณหยกครับเขาให้พระรวมตัวกันสวดครับชาวบ้านก็นั่งฟังกันทางออนไลน์สิครับแต่อย่างที่บอกฮะพระสวดมนต์กันระดับจะไล่โควิดเนี่ยนะฮะจะเอาพระมานิมนต์มาสวดโอ้แค่9องค์7องค์ก็คงจะไม่ใช่นะครับก็คงจะอยู่ในโบสถ์เป็นร้อยนะฮะแต่ผมก็คิดว่าหลวงพ่อหลวงพี่ก็คงจะรู้จักโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับนี่ผมฟังอย่างนี้นะผมยกมือสาธุท่วมหัวเลยนะครับคุณอนุชาบอกว่าอยากให้ประชาชนคลายเครียดนะครับในช่วงนี้นะฮะผมก็คิดว่าถ้าเราพึ่งวัคซีนก็ยังไม่ได้วัคซีนยังฉีดช้าระดับวันละหมื่น 30,000 อยู่นี่นะฮะเราก็คงจะต้องพึ่งพระละครับวันศุกร์และข่าวดีก็มีแล้วขอมุกตลกตลกหน่อยได้ไหมคะจะได้ขำๆมุกตลกนี่เป็นมุกระดับโลกเลยนะฮะระดับโลกเลยเหรอโอ้โหฮะมันมีข่าวสิครับว่านาซาออกมาพูดว่าดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นรอบดาวเคราะห์ในประมาณ1กิโลเนี่ยนะครับกำลังจะพุ่งชนเข้ามาที่โลกแล้วอาวุธต่างๆทั้งหลายที่โลกมีเนี่ยประเภทนิวเคลียร์จะวิ่งเอาไปเจาะมันแล้วให้มันระเบิดก่อนจะถึงโลกทำแบบอาร์มาเกดดอนอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีครับ
สงสัยจะหยุดมันไม่ได้ฮะดาวเคราะห์น้อยนี้มันจะมาเดือนตุลาคมแล้วจะพุ่งชนโลกน่ากลัวเหลือเกินนะครับเอาแล้วมันตลกยังไงเนี่ยพี่ติ่งมันตลกสิครับเพราะนาซาออกมาบอกว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาเรียกว่าซีนาริโอเขาสร้างสถานการณ์รหัสเขา21ก็คือ2021เขาสร้างสถานการณ์ทุกปีว่าถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมาเราจะมีวิธีแก้ปัญหาปกป้องโลกไว้ได้ยังไงมันเป็นสถานการณ์ที่เขาสร้างไว้ครับแต่ว่าไอ้คนแปลข่าวเนี่ยแปลไม่รู้เรื่องคือมันเลอะเทอะฮะไอ้พวกดาวเคราะห์น้อยที่เขาสร้างสถานการณ์เนี่ยเขาจำลองฮะแต่โควิดเนี่ยมันพุ่งชนเราทุกวันอันนี้ของจริงครับผมว่าตั้งสติแล้วซัดกับโควิดดีกว่าฮะ